สร้างบ้านเริ่มต้น 2.5 ล้านบาทกับศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรอันดับหนึ่งแลดี้โฮมสาขาราชบุรีครับผมวันนี้ครับหนึ่งได้มีโอกาสครับมาที่โซนของราชบุรีซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ครับมีศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรอันดับหนึ่งที่เขาว่าขึ้นชื่ออยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ได้มาเปิดสาขาอยู่กับโซนนี้ซึ่งเรียกว่าลูกค้าที่อยู่โซนนครปฐมราชบุรีบ้านโป่งเนี่ยใครที่บอกว่าคิดจะสร้างบ้านหรือมีแพลนที่จะว่ามองหาบริษัทรับสร้างบ้านเดี๋ยววันนี้ครับหนึ่งจะพาไปดูว่าศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรอันดับหนึ่งอย่างแลนดี้โฮมที่สาขาราชบุรีเนี่ยเขามีการบริการอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรไว้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่คิดจะสร้างบ้านตามหนึ่งมาเลยครับซึ่งด้านหลังของหนึ่งนี่ครับผมก็เป็นแลนดี้โฮมสาขาราชบุรีครับผมซึ่งเขาตั้งอยู่ในโครงการราชพฤกษ์อยู่ที่บ้านโป่งของเราเองลูกค้าที่อยู่โซนนี้สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็วันนี้ครับหนึ่งได้ทำการนัดกับผู้จัดการสาขาของที่นี่ไปด้วยว่าให้พาหนึ่งไปทัวร์หน่อยว่าถ้าจะมาใช้บริการที่แลนดี้โฮมสาขาราชบุรีจะได้รับการบริการในรูปแบบไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปหาผู้จัดการสาขาราชบุรีกันเลยครับนี่ครับผมอย่างที่หนึ่งแจ้งไปว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งจะมาทัวร์ที่สาขาราชบุรีเราก็ต้องเจอกับคนที่เขาอยู่สาขาดีงั้นให้พี่จิ๋มแนะนำกับคุณลูกค้าที่รับชมอยู่นิดนึงได้ค่ะสวัสดีค่ะจุ๋มจิ๋มนะคะปิยนุชตินสง่านะคะเป็นผู้จัดการสาขาแลนดี้โฮมสาขาราชบุรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกสร้างบ้านโซนนครปฐมเมืองการลาดบุรีเพชรบุรียังไงต้องเจอจุ๋มจิ๋มค่ะโอ้โหเรียกว่าลูกค้าที่อยู่โซนที่จุ๋มจิ๋มพูดดูแลทั้งหมดค่ะคิดจะสร้างบ้านอยากจะปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านก็คือสามารถมาหาพี่จุ๋มจิ๋มได้ที่แลดี้โฮมสาขาราชบุรีเลยก็จะเจอพี่จุ๋มจิ๋มเอาทิ้งเบอร์หน่อยไหมเผื่อใครอยากโทรหาจุ๋มจิ๋มนะคะถ้าเกิดต้องการสร้างบ้านแถวโซนนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์0813586966นะคะหรือลูกค้าสามารถแอดไลน์เบอร์นี้เดี๋ยวจุ๋มจิ๋มส่งแบบบ้านแล้วก็ผลงานการปลูกสร้างไปให้เรียกว่าเสียเบอร์กันตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็เอาเบอร์เมื่อสักครู่นี้โทรหาพี่จุ๋มจิ๋มเลยแต่ถ้าสมมติว่าอย่าเพิ่งยังไม่ต้องโทรก็เดี๋ยวให้พี่จุ๋มจิ๋มครับพาทัวร์แล้วกันว่า okay. ถ้ามาที่สาขาเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างแต่ละโชว์รูมเนี่ยเราจะคัดแบบบ้านที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์แถวโซนนี้นะคะซึ่งแบบบ้านขายดีจริงๆแล้วหลังนี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ขอมาดูใกล้ๆจิ๋มเองสร้างมาแล้ว10กว่าหลังแล้วค่ะลูกค้าแบบบ้านตัวนี้เป็นแบบบ้านควีนพาร์ค5ห้องนอน6ห้องน้ำที่จอดรถอยู่ที่4คันนะคะยังไงขอโชว์ผลงานนิดนึงได้ไหมคะได้เลยหูยอันนี้เหมือนเป๊ะเลยเหมือนไหมคะทุกคนดูใกล้ๆนี่คือตัวอย่างผลงานสร้างจริงเลยค่ะซึ่งหลังนี้ก็คือเป็นหลังนึงที่พี่จุ๋มจิ๋มค่อนข้างขายดีมากแล้วก็ลูกค้าโซนนี้ก็ปลูกสร้างบ้านหลังนี้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของตัวแบบบ้านควีนพาร์คต้องบอกเลยว่าเรียบหรูคลาสสิกนะคะเข้ากับได้กับทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ในส่วนของตัวจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นในส่วนของทางเข้าสูงโค้งโอ้โหนี่ใช่ไหมมันสูงมากเลยใช่ค่ะมีหลังไหนอยากจะโชว์อีกถ้าหลังนี้หรอสโลนสแควร์ค่ะหลังนี้ใช่ไหมคะจะขออนุญาตมาอยู่มุมนี้จริงๆแล้วหลังใหญ่เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณหนึ่งผ่านนะจากบ้านโป่งค่ะจากสาขาไม่ถึง2กิโลจะมีแบบบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแบบบ้านดีไซน์แบบนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้ามีปรับฟังก์ชันนิดนึงก็คือตัดจอดรถออกเพราะว่าสร้างในโรงงานอ๋อก็คือเลือกลูกค้าสามารถเลือกออปชันได้ใช่ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเหมือนกับมาดูแบบบ้านที่ชอบก่อนแล้วก็อาจจะโยกไปมุมนั้นโอเคได้หมดเดี๋ยวเรามีสลับอันนี้ให้จริงๆแล้วหลังนี้พื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ902ตารางเมตรถ้าจะให้สวยเลยนะบ้านดูแกรนเลยก็คืออยากขอพื้นที่สักหนึ่งไร่ซึ่งลูกค้าโซนนครปฐมราชบุรีเมืองการส่วนใหญ่ไปที่ดินแปลงใหญ่ก็คือเขามีพื้นที่ใช่ค่ะแนะนำหลังนี้เลยเราจะพักขยับข้อจอดรถออกไปนิดนึงไม่ใช่บางตัวบ้านแล้วก็เล่นเลนสเคปเอาเนาะโอ้โหเรียกว่าห้องนอน5ห้องนอน6ห้องน้ำห้องนอนทุกห้องพื้นที่ใช้สอยมากกว่า30ตารางเมตรขึ้นก็คือได้ห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนอนใหญ่ walk in closet อะไรอย่างงี้มีตัวอย่างให้ดูไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถทั้งดูในเรื่องของแบบบ้านแล้วก็ดูผลงานสร้างเสร็จถ้าหลังนี้จริงๆแล้วเป็นลูกค้าจุ๋มจิ๋มเหมือนกันแต่สร้างที่แถวโซนพระราม2ที่ดินลูกค้าเกือบ2ไร่นะคะแล้วสมมติถ้าลูกค้าที่บอกว่างบประมาณมีแค่ประมาณสัก 2.5 ล้านเรามีแบบบ้านล้านจริงๆแล้วในส่วนของแบบบ้านโซนฝั่งนี้ค่ะลูกค้าแบบบ้านขายดีก็คือโซนทางด้านนี้ใช่ค่ะจะมีสร้างอยู่ที่บ้านโป่งตอนนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะประมาณ2หลังสามารถ
แวะเข้ามาคุยรายละเอียดได้ก็คือถ้าสมมติถ้าสังเกตไซส์กับ2ไซส์เมื่อสักครู่ที่พี่จุ๋มจิ๋มมาไซส์เนี่ยก็จะดูกระทัดรัดลงมานิดนึงสำหรับลูกค้าที่แบบว่ามีงบประมาณแบบบ้านไม่ได้สูงมากแต่อยากได้บ้านแบบได้ดีไซน์ก็คือมาดูที่นี่ได้เช่นเดียวกันได้ค่ะตอนนี้แบบบ้านที่มาใหม่เลยน้องใหม่ของเราเลยค่ะหลังนี้หลังนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแกรนด์ดีลักซ์04พื้นที่ซอย350ตารางเมตรเดี๋ยวจะมีลองลูกค้าเพิ่งจองไปสร้างที่โพธารามค่ะแต่ลูกค้ามีการมิลเลอร์แบบแล้วก็จอดรถก็ขยับก็คือเรียกว่าเอามาเลือกหน้าตาอย่างนี้ดีกว่าลูกค้าที่คิดว่าจะสร้างบ้านหรือกำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะตัดสินใจคือเรื่องแบบบ้านก่อนแบบบ้านอาจจะตามมาด้วยของฟังก์ชันอีกทีนึงว่าเอ๊ะอยากครอบครัวเยอะอย่างบางคนอยากได้อุ้ยอยากได้6ห้องนอนแต่อยากได้ฟังก์ชันบ้านที่เกิน250ตารางนี้ได้ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของตัวแบบบ้านเรามานั่งคุยกันว่าฟังก์ชันที่ลูกค้าอยากได้มีอะไรบ้างสมาชิกในบ้านมันมีกันกี่ท่านคุณหนึ่งหามีแบบบ้านอีกซีรีส์หนึ่งที่อยากให้คุณหนึ่งดูเป็นส่วนของแบบบ้านแลนดี้แกรนด์สำหรับลูกค้าที่มีต้องการพื้นที่ใช้สอยประมาณ800ตารางเมตรขึ้นไปดูดีไซน์ใกล้ๆแต่ละหลังก็คือแบบโอ้โหจริงๆแล้วในส่วนของแลนดี้โฮมเนี่ยที่เรียนแจ้งว่าเรามีสถาปนิกออกแบบดีไซน์พัฒนาแบบบ้านกันทุกปีสังเกตได้ว่าแบบบ้านรอออกใหม่ปีนึงไม่ต่ำกว่า10หลังสำหรับหลังนี้เป็นแบบบ้านลุควิกนะคะเป็นแบบบ้านขายดีของแลนดี้แกรนด์เหมือนกันแล้วก็แบบบ้านนาการ่าหลังนี้ดูแบบเหมาะสมกับโซนราชบุรีมากเลยนะคะถมที่ถมที่เป็นเนินริมน้ำนี่จะสวยมากๆเลยค่ะคุณหนึ่งแบบบ้านนาการ่าจะมีลูกค้าสร้างที่อยุธยานะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะแต่เป็นสาขาอื่นก็คือเรียกว่านอกจากบ้านราคา 2.5 ล้านบาทแล้วเนี่ยก็ยังมีบ้านที่เป็นแบบว่าไซส์ใหญ่ที่เป็นบ้านหรูหลังใหญ่ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้โอเคแล้วนอกจากแบบบ้านแล้วอย่างพี่มุกีเคยพูดไปว่าเรามีตัวอย่างวัสดุตัวอย่างห้องวัสดุนะคะด้านไหนเอ่ยพาไปดูหน่อยจริงๆแล้ววัสดุในส่วนของตัวแลนดี้เราก็ยกมาให้ลูกค้าดูเป็นบางรายการนะคะก็คือเรียกว่าเอาวัสดุที่แบบว่าจำเป็นหลักๆมาให้เลือกค่ะอย่างลูกค้าบางหลังเนี่ยก็จะมองไม่เห็นภาพว่าวัสดุที่ใช้เป็นแบบไหนยังไงแล้วก็มีห้องวัสดุให้ลูกค้าดูอย่างนี้คือเป็นบานไม้สักสำหรับลูกค้าสเปคซิกเนเจอร์แต่ลูกค้ารุ่นๆเราก็ไม่ค่อยชอบพวกบานไม้เนาะก็เป็นส่วนของพวกรีโอสมาร์ทพลัสพวกนี้ก็ออกสไตล์โมเดิร์นแต่มีโทนสีให้เลือก3สีนะคะก็คือเป็นแบบว่าเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้าประตูเนี่ยมีโทนสีประมาณนี้ชอบไหมหรือกระเบื้องพื้นแล้วก็กระเบื้องพื้นจริงๆแล้วส่วนของตัวกระเบื้องพื้นเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเดี๋ยวผ่อนงบให้ลูกค้าไปเลือกที่แกรนด์โฮมหรือบุญถาวรอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปเลือกลายเองได้ต้องใส่รองเท้าผ้าใบไปนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการเดินค่อนข้างเดินเยอะเนาะลูกค้าบางท่านบอกว่าจริงๆพี่ไปดูแป๊บเดียวแหละรอไปหนึ่งวันวันลายเยอะไงในส่วนตัวเบื้องพื้นห้องน้ำพื้นชั้นล่างก็เป็นกานิโต้นาโน60x60แต่ถ้าเกิดลูกค้าไปได้ที่แกรนด์โฮมหรือบุญถาวรจะเลือกแผ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเลือกอีกทีนึงใช่ค่ะดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกด้วยแล้วก็ในส่วนตัวหลังคาพวกนี้เนาะได้ครับผมก็ครบมากเลยก็คือนอกจากได้แบบบ้านที่ชอบแล้วได้ดูตัวอย่างวัสดุแล้วที่นี่ครับที่ถุงจีบแล้วถ้าเหมือนถ้าลูกค้าที่เพิ่งมาครั้งแรก okay. แล้วอยากจะรู้ว่าแลนดี้โฮมเนี่ยมีบริการอะไรบ้าง okay, มีที่มาที่ไปยังไงน่าเชื่อถือยังไงก็เดี๋ยวจะมีแนะนำใช่ไหมครับโอเคได้เดี๋ยวยังไงถุงจีบพาไปห้องรับรองโอเคก็จะมาได้มาพูดคุยในห้องนี้ใช่ไหมครับพี่ถุงจีบชื่นฉ่ำไหมคะคุณโอ้โหสดชื่นมากเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนั่งฟังเลยโอเคได้ค่ะก็คือลูกค้ามาปุ๊บดูแบบบ้านก็จะได้รับการแนะนำจากพี่ถุงจีบค่ะก็ขออนุญาตคุณหนึ่งนะคะอธิบายส่วนของในส่วนของบริษัทแลนดี้โฮมโดยคร่าวๆแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการทำงานของแลนดี้โฮมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะลูกค้าบางหลังไม่มีเวลาไม่ต้องกังวลจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยกเมลไปให้ลูกค้าที่บริการถึงที่แบบเลือกแบบบ้านมาคือบางเคสเนี่ยช่วงจะบอกว่าช่วง3ปีหลังมาเนี่ยลูกค้าจะ
นัดพบที่บ้านเพื่อว่าลูกๆได้อยู่ร่วมกันแล้วก็นั่งคุยฟังก์ชันกันจะได้จบไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยกโมเดลยกแบบบ้านไว้ให้ดูได้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาก็Google Meet ก็มีได้ไหมได้ตอนนี้จะบอกว่าทุกบ้านคุณต้องใช้เป็นแล้วค่ะ Google Meet หรือว่าในส่วนของ Zoom แล้วก็จะมีส่งตัวอีคอมเมิร์ซนะคะลูกค้าสามารถจองผ่านลิงก์ของ Landy Home ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาตัวใหม่ล้ำค่ะล้ำเดี๋ยวนี้คือแบบเลือกแบบบ้านช็อปใส่ตะกร้ากดราคาโปรโมชั่นติ๊กจองได้เลยติดต่อจุ๋มจิ๋มนะคะลงชื่อเซลล์ว่าจุ๋มจิ๋มอ๋อใส่เซลล์แล้วก็ติดต่อพี่จุ๋มจิ๋มไว้โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมมันดูล้ำทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าก็อย่างที่เรียนแจ้งมันได้รวมล้ำกว่าใครทุกครั้งอยู่แล้วก็คือเรียกว่าเมื่อกี้ทางไม่ว่าจะเป็นการบริการเรื่องของยกโมเดลไปบริการที่จริงๆก็คือขนขึ้นโมเดลไปหรือจะแบบผ่าน Google Meet หรือถ้าใครเข้ามาคุยแล้วยังไม่จองกลับไปจองที่บ้านเราก็มีในเรื่องของเว็บที่สามารถคลิกๆแล้วก็จองออนไลน์แบบเสร็จง่ายได้มากเลยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตเน้นย้ำในเนื้อกันว่าถ้าลูกค้าจะมาที่สาขามายังไงง่ายๆเลยค่ะเซิร์ช Google นะคะ Landy Home สาขาบ้านโป่งราชบุรีนะคะลองเซิร์ชผ่านทาง Google Map มาก็ได้แล้วก็ถ้าลองดูก็คืออยู่ตรงติดกับตลาดปลาสวยงามใช่ค่ะแล้วผมก็ขับเข้ามาก็จะเจอป้ายโครงการของเราแล้วค่ะลูกค้าที่อยู่โซนราชบุรีก็คือสามารถมาสร้างที่อยู่จิ๋มได้นะครับมาถมสร้างได้ไหมได้หมดเลยค่ะกาญจนบุรีได้ไหมได้ค่ะตัวเมืองราชบุรีได้ค่ะเพชรบุรียังมีเลยนะคะเพชรบุรีก็ไปประจวบไปไหมไปค่ะเรียกว่าใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยแบบนี้ก็ได้แล้วก็คุณก็จะได้รับการบริการที่ครบวงจรแบบนี้แล้วก็อย่างที่สำคัญที่ช่วงต้นที่จุ๋มจิ๋มไว้ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์พี่จุ๋มจิ๋มพี่ฮอกเลยให้ไวได้ด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณพี่จุ๋มจิ๋มมากๆเลยโอ้โหเรียกว่าทำให้หนึ่งรู้สึกว่าการสร้างบ้านกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้แล้วกันช่วงท้ายนี้เนาะว่าสำหรับถ้าใครที่จะสร้างบ้านอย่าลืมว่าสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมขอบคุณและสวัสดีครับ